ครับในบทนี้ก็จะมาดูในส่วนของอัลฟานะครับอัลฟาอยู่ในไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอัลฟาจะอยู่บนนี้นะครับอยู่ข้างๆเท็กเจอร์จากบทที่แล้วที่เราเรียนไปนี่ครับอัลฟาอันนี้นะครับอัลฟาก็กดเข้าไปดูอัลฟาอัลฟาคืออะไรอัลฟาคือรูปแบบของเท็กเจอร์ของตัวโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการกลับขาวดำนะครับกลับขาวดำคือยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ในตัวอย่างนี้ก็คือรูปแบบเท็กเจอร์ของอัลฟาที่เป็นลักษณะของผิวหนังคนนะครับแล้วก็ผิวหนังบางส่วนของที่เอาไปใช้งานจริงกับรูปสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นผิวหนังของช้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ร่วมกันได้นะครับเนี่ยครับลักษณะของการกลับขาวดำส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยคือส่วนที่มันจะนูนขึ้นมานะครับและส่วนที่เป็นมืดๆสีดำรอบๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นผิวปกติของตัวอัลฟาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพกันนะครับว่ามันคืออะไรและใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นนึงก่อนนะครับก็โดยการกดไปที่ Silver Bud นะครับเดี๋ยวปิดปุ่ม Light Box ไปก่อนกดไปที่ Silver Bud Silver Bud อยู่ในไหนสอนไปแล้วนะครับบทที่แล้วอยู่อันนี้เลยครับ Silver Bud อันนี้ครับกด Silver Bud แล้วทีนี้ผมจะเลือกวัตถุเข้ามาชิ้นนึงอันผมจะเลือกวัตถุเข้ามาชิ้นนึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ชื่อว่า QTD อันนี้นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็เอาวงกลมสีขาวนะครับลากไปที่พื้นที่ว่างนะครับสีขาวอยู่ไหนอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้เลยลากไปที่พื้นที่ว่างให้ตัววัตถุปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้ต่อมาก็เหมือนบทที่แล้วเลยก็หลังจากที่ลากที่พื้นที่ว่างแล้วเนี่ยก็ให้กดตัว Edit ข้างบนนี้นะครับ Edit อันนี้เลยนะครับ Edit อันนี้ก็กดไปกดตึ๊กทีหนึ่งหลังจากกด Edit ไปแล้วก็ต่อมาก็กด Make Polymath 3D นะครับอันนี้เลยในส่วนนี้ผมจะทวนไปเรื่อยๆนะครับวิธีการนำเข้าวัตถุเพราะว่าแต่ต้องใช้อีกหลายครั้งเลยในกรณีที่เราทำงานอยู่เป็นประจำนะครับกดตึ๊กทีนี้ก็วัตถุก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วต่อมาเราจะมาเพิ่มความละเอียดของตัวชิ้นงานกันนะครับให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นโดยการกด Ctrl D นะครับ4ครั้ง1 2 3 4เดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกหน่อยละกันเป็น6ครั้งเพิ่มอีก2ครั้งก็กด Ctrl D อีก2ครั้งนะครับตึ๊กตึ๊กต่อมาพอกด Ctrl D เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีให้ตัววัตถุนิดนึงโดยการเลือกที่ด้านอันนี้นะครับอันนี้เลยกดไปตึ๊กนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นสีนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้แล้วกันสีนี้อันนี้เลยเป็นสีเทาๆหน่อยอันนี้นะครับก็กดไปตึ๊กวัตถุก็จะเปลี่ยนสีแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัลฟาเนี่ยใช้ยังไงก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่ Light Box ทีนี้ก็เลือกไปที่ตัวอัลฟานี่ครับ Light Box แล้วก็อัลฟาแล้วทีนี้ก็เลือกตัวอัลฟาอันไหนก็ได้ครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันจริงๆตัวไหนก็ได้นะครับเหมือนกันหมดต่างกันที่แบบลวดลายของตัวอัลฟาที่มันจะปรากฏบนชิ้นงานนะครับทีนี้ผมเลือกอันนี้ตึ๊กสังเกตดีๆนะครับตัวอัลฟาเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆกับเท็กเจอร์เมื่อกี้นะครับจะเป็นอันเดียวกันนี่ครับทีนี้พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยกดปิดไปทีนี้ปิดไลท์บ็อกซ์ไปก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูในอีกส่วนหนึ่งคือส่วนนี้เหมือนกับเท็กเจอร์เมื่อกี้เลยอันนี้นะครับให้เรากดไปกดแล้วก็เลือกเหมือนเดิมเลือกอันนี้นะครับอันอื่นยังไม่ต้องไปดูมันนะครับผมจะไล่ไปทีละตัวเดี๋ยวมันจะเยอะไ
อันนี้นะครับแล้วก็เลือกกดตึ๊กทีเนี้ยส่วนของหน้าจอการทำงานที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยจะปรากฏเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ1 2 3สังเกตดีๆนะครับอันบนเนี่ยมันจะเป็นบัตรสแตนดาร์ดนะครับที่ไม่ใช่บัตรเพ้นเมื่อกี้ที่เป็นตัวเท็กเจอร์เนี่ยมันจะเป็นบัตรเพ้นแต่อันนี้เป็นบัตรสแตนดาร์ดนะครับให้ดูดีๆนะครับทีเนี้ยพอได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาลากที่ตัววัตถุกันนะครับโดยการให้ตัวเคอร์เซอร์เมาส์ที่เป็นรูปวงกลมเนี่ยอยู่บนตัววัตถุนะครับตรงจุดไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่พื้นที่ว่างๆรอบๆนะครับแล้วลองลากขึ้นบนดูนะครับตืดเห็นไหมครับนี่ครับคือเท็กเจอร์ของอัลฟาลากไปตรงไหนมันก็จะขึ้นตรงนั้นนะครับตืดเห็นไหมครับลักษณะของเป็นแบบพื้นผิวของมนุษย์นะครับหรือว่าจะแอพพลายไปใช้กับผิวช้างผิวอะไรก็ได้ผิวสัตว์ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอัลฟาให้ดูอีกครั้งนะครับก็เลือกที่ Light Box แล้วก็เลือกอัลฟานี่ครับทวนไปเรื่อยๆนะครับ Light Box อัลฟาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอันดูเป็นอันนี้แล้วกันนะครับที่เป็นจุดๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวกดเดี๋ยวมันคลิกไปตึ๊กๆนะครับให้ดูดีๆนะครับให้ดับเบิลคลิกไปจนมันขึ้นที่รูปด้านข้างนี้นะครับให้ตัวอัลฟานี่ขึ้นรูปด้านข้างทีนี้ปิดไลท์บ็อกซ์แล้วเราก็มาลากตัวที่วัตถุดูนะครับตึ๊ดเห็นไหมครับเป็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับตัวอัลฟาเมื่อกี้มันก็จะมาปรากฏที่วัตถุเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการใช้อัลฟาในเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดมันจะมีปีกย่อยอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรผมจะพูดในครั้งต่อไปนะครับ